ด้านประธานโครงการ Run for Youth Football Club เดินหน้าสานฝันเด็กเยาวชนมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเขื่องในค่ะนายกสุริยาบุญประพานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้และนายปิยพลแววศรีประธานโครงการ Run for Youth Football Clubพร้อมด้วยนางสาวกัลยาเจียมวงศ์เจ้าหน้าที่กีฬาอำเภอเขื่องในร่วมมอบอุปกรณ์การกีฬาตามโครงการ Run for Youth Football Club โดยมีนายปิติพัฒน์ยิ่งพัสรานันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้อยหรือพรมพิทยาพร้อมคณะครูนักเรียนร่วมรับมอบนายปิยพลแววศรีประธานโครงการ Run for Youth Football Club กล่าวว่าความฝันของเยาวชนต่างอำเภอต่างจังหวัดจะเป็นจริงได้อย่างไรหากไม่ได้รับการสนับสนุนและส่งต่อโอกาสและเพื่อให้พวกเขาก้าวไปสู่ฝันที่เป็นจริงโครงการ Run for Youth Football Club ร่วมกับอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานียังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสานฝันเด็กเยาวชนและสนับสนุนพร้อมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะเราเห็นในความสามารถและเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กเยาวชนขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการมอบลูกฟุตบอลให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปสำหรับใครที่สนใจอยากร่วมทำบุญติดต่อสอบถามได้ที่สโมสรฟุตบอลเอ็กซ์ตาร์เขื่องในยูไนเต็ดและเจ้าหน้าที่กีฬาอำเภอเขื่องในติดต่อสอบถามโทร09-8245-1264สวัสดีครับผมนายปิยพลราศีนะครับประธานโครงการรันฟอร์ยูทวันครับนะครับวิ่งนี้เพื่อฝันของน้องก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่งต่อโอกาสให้กับเด็กเยาวชนในอำเภอเขื่องในนะครับก็ต้องขอบคุณทางคณะผู้บริหารโรงเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้และเจ้าหน้าที่กีฬาอำเภอเขื่องในนะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอนะครับที่ร่วมผลักดันโครงการจนสำเร็จลุล่วงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสานฝันน้องๆต่อไปในอนาคตนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ